เมื่อวานนี้แพทริกอนันดานะคะเปิดโต๊ะแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เพราะเรื่องนี้มันใหญ่กับชีวิตเขาจริงๆเมื่อเหตุการณ์นี้นะคะขึ้นทวิตเตอร์ค่ะถูกสาวปริศนาออกมาแฉพฤติกรรมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทำร้ายร่างกายโดยระบุว่าเราขออนุญาตใช้พื้นที่นี้นะคะผู้หญิงคนนั้นนะตลอดเวลา2ปีเนี่ยทำร้ายร่างกายเรานะเข้าโรงพยาบาล นะแล้วทั้งนี้เป็นการลงสตอรี่นะแต่เจ้าตัวแพทริกอนันดากับต้นสังกัดบอกเลยว่าเห็นโพสต์นี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้วไม่นิ่งนอนใจค่ะทั้งนี้เปิดโต๊ะแถลงข่าวพร้อมชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดแพทริกอนันดากับต้นสังกัดจะว่าอย่างไรเรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะเชิญค่ะคอยแรกนะครับเคยคบหากันจริงในส่วนการทำร้ายร่างกายหรือว่าในเรื่องของคลิปที่เขาลงแล้วก็แคปชั่นว่าผมทำร้ายร่างกายตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับไม่มีความรุนแรงไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นผมขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในคลิปนั้นแล้วกันนะครับผมทางฝ่ายเขามาหาผมที่มันมีการถ่ายหรือว่าการปัดกล้องใช่ไหมฮะเหตุการณ์คือผมเอากุญแจรถเข้ามาเพราะว่าผมไม่อยากเขาขับรถเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพที่ไม่เอื้อต่อการขับขี่ยานพาหนะมีปากเสียงกันนิดหน่อยครับตรงที่เขาไม่ได้อยากให้คุณแม่มารับหรือมารู้เกี่ยวกับตรงนี้มีการทะเลาะกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณแม่เขาก็มารับผมกลับเขาก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะลงให้หรือจัดการอะไรให้ไม่ได้รับปากครับแต่ผมก็คาดหวังให้เขาลบนะมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเราสามารถเอาฟ้องได้เอาผิดเขาได้นะถ้าเขาไม่ลบอะไรเรื่องนั้นผมทราบดีครับเท่าที่ผมทราบคือทางค่ายได้ติดต่อไปคุยกับเขากับทางคุณแม่เขาแล้วยังไม่จำเป็นถึงขั้นตอนตรงนั้นแล้วยังไม่อยากให้ไปถึงขั้นตอนขนาดนั้นผมรู้สึกเสียใจเพราะว่าคนที่เคยรักกันผมเข้าใจเขานะว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคำพูดของผมฝั่งซ้ายมือคือคุณคาวนะคะเจ้าของ Warner Music ซึ่งเป็นต้นเจ้าของต้นสังกัดของน้องแพทริกอนันดานะทั้งนี้นะทางทีมข่าวบันเทิงเราติดต่อไปยังสาวปริศนาคนนั้นแล้วก็ไม่มีได้รับการตอบใดๆแล้วก็รวมถึงเคลื่อนไหวหรือไม่ยังนิ่งอยู่นะสตอรี่เช่นเดียวกัน IG เช่นเดียวกันแต่ฝากถึงชาวเน็ตทุกคนเวลาจะเม้นอะไรนะอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเม้นอะไรไปตั้งสติให้ดีๆเพราะว่าการเม้นครั้งนี้นอกเหนือจากเขาจะฟ้องหญิงปริศนาคนนั้นเขาจะฟ้องเราด้วยใจเย็นๆนะคะ